ครับสวัสดีครับทุเรียนต้นนี้ครับเจอดินแข็งนะครับเนี่ยหลังจากที่เราเตรียมดินแล้วพุ่งคูนแล้วแต่ตุ้มดินเนี่ยมันก็ยังแข็งอยู่นะครับวิธีแก้ดินแข็งง่ายๆนะครับก็คือใส่แคลไซต์นะครับอาจจะเป็นปูนขาวก็ได้นะครับหรือเป็นยิปซัมก็ได้นะครับแต่ปูนขาวเนี่ยต้องดูเกรดนะครับว่าเป็นเกรดเผาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเกรดที่ไม่ได้เผามาก็จะเป็นพิษต่อพืชนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแคลไซต์หรือยิปซัมที่ผมใส่ไปเนี่ยเวลารดน้ำเนี่ยก็จะชะเลยเห็นไหมครับพังทลายลงไปอันนี้ก็จะมีองค์ประกอบนะครับที่เข้าไปทำให้ดินนะครับที่แข็งๆเนี่ยสลายตัวได้นะครับในดินเหนียวนะครับเราต้องใส่ยิปซัมนะครับจะดีมากนะครับในการทลายดินเหนียวนะครับต้นเนี้ยค่อนข้างจะงันนะครับอย่างที่มีรูปให้ดูเนี่ยนะครับก็เราก็ใส่แล้วก็รดน้ำเลยนะครับมันก็จะตัวนะครับแล้วก็ซึมผ่านเข้าไปในเนื้อดินนะครับก็จะช่วยให้ดินเหนียวแตกตัวได้นะครับนี่คือยิปประโยชน์ของยิปซัมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ